ติดตามผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติแล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายประเทศค่ะอย่างที่รัสเซียรายงานล่าสุดนะคะอุณหภูมิติดลบลงไปถึงลบ61องศาเซลเซียสอากาศหนาวจัดแล้วก็มีหิมะตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่กระทบกับการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเดินทางค่ะทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศโดยสภาพอากาศในประเทศรัสเซียเข้าขั้นเลวร้ายเลยล่ะค่ะเพราะว่าอากาศเนี่ยหนาวจัดหิมะตกลงมาอย่างหนักอุณหภูมิลดลงติดลบ61องศาเซลเซียสทำให้ทางการต้องประกาศปิดโรงเรียนแล้วก็สถานที่ทำงานอีกหลายแห่งขณะที่สายการบิน S7 เที่ยวบินที่5220ต้องมีการลงจอดฉุกเฉินในเมืองอีคูสหลังพบว่าน้ำแข็งเกาะบริเวณระบบอัตโนมัติทำให้ระบบนำร่องวัดความเร็วได้ผิดปกติจนเครื่องเนี่ยส่ายไปมาแล้วก็มีสัญญาณเตือนดังขึ้นขณะที่เครื่องบินอยู่บนความสูง 5,000 ฟุตค่ะส่วนที่กรุงมอสโกนะคะถนนหลายสายขาวโพลนไปทั้งเมืองหลังจากที่มีหิมะตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาข้อมูลจากศูนย์วิจัยอากาศของรัสเซียรายงานว่าหิมะตกในครั้งนี้หนักที่สุดในรอบกว่า70ปีค่ะส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ภูเขาไฟเซเมรูบนเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียที่เกิดการปะทุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดความรุนแรงในครั้งนี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย39คนบาดเจ็บ105คนในจำนวนนี้23คนอาการสาหัสนอกจากนั้นยังมีผู้สูญหายอีก12คนทางสำนักบริหารจัดการภัยพิบัติเปิดเผยว่าการอพยพประชาชนทำได้ลำบากเนื่องจากว่าเท่าของภูเขาไฟยังคงมีความร้อนรวมทั้งฝนที่ตกลงมาทุกวันนับแต่วันที่ภูเขาไฟเนี่ยเกิดการปะทุนั่นก็เป็นอุปสรรคของปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหายและการช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้เองนะคะก็มีหลายหมู่บ้านถูกฝังอยู่ใต้กองเท่าฐานที่ท่วมสูงถึง4เมตรบ้านเรือนประชาชนเสียหายไปนับ100,000หลังคาเรือนค่ะล่าสุดรัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนในการย้ายหลายหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟเซเมรูไปยังพื้นที่อื่นเนื่องจากมีความเป็นไปได้นะคะว่าภูเขาไฟนั้นอาจจะเกิดการปะทุได้อีกในอนาคตค่ะจากต่างประเทศนะคะกลับมาดูสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยกันบ้างค่ะนี่คือภาพมุมสูงน้ำท่วมชุมชนบ้านบางบูชาในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าฝนจะทิ้งช่วงไปนานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่ว่าระดับน้ำยังลดลงไม่มากเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็บางส่วนของอำเภอเมืองมารวมอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังขณะที่การระบายน้ำในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างลำบากค่ะเพราะว่าคลองธรรมชาติก็เต็มไปด้วยวัชพืชแม้ว่ากรมชลประทานนะคะจะมีการนำเอาเครื่องจักรมาขุดลอกวัชพืชจากทางระบายน้ำรวมทั้งมีการตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นแต่ว่าทำได้ล่าช้าเนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งภาวะน้ำท่วมขังนี้ได้เริ่มส่งผลกระทบกับสวนส้มโอทับทิมสยามรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรของคนในพื้นที่แล้วล่ะค่ะขณะที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนนี้เผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นนะคะอย่างเช่นที่ลำปางค่ะที่หมู่บ้านแม่เจาะฟ้าอำเภอแจ้ห่มซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทซึ่งเป็นบ้านเรือนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่มากกว่า60หลังคาเรือนเช้าวันนี้เผชิญกับอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อฟ้าสาขาแม่เจาะฟ้าก็ต้องสวมเสื้อกันหนาวแล้วก็มาออกกำลังกายก่อนที่จะเข้าห้องเรียนนะคะก็สร้างความอบอุ่นกันก่อนสำหรับสภาพอากาศที่หนาวมากแต่ว่าเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกแล้วก็เช้าตรู่ส่วนกลางวันเนี่ยแม้ว่าจะมีแดดส่องมาแต่ก็ถือว่าอากาศเนี่ยหนาวเย็นตลอดทั้งวันค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของ PM 2.5 นะคะเพราะว่าสถานการณ์มลพิษทางอากาศนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ค่ะโดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษกรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของวันนี้นะคะเพราะว่าเกินค่ามาตรฐาน3พื้นที่ได้แก่เขตหนองแขมลาดกระบังคลองสามวาซึ่งก็มีค่าเท่ากันทุกสถานีนะคะนั่นก็คือ51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ามาตรฐานเนี่ยต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นส่วนดัชนีคุณภาพอากาศสถานีอื่นๆส่วนใหญ่
ก็อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางนะคะแต่ว่าออกนอกบ้านทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงนี้สำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยเพราะว่านอกจากจะสามารถป้องกันฝุ่นพิษได้แล้วยังสามารถจะป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วยล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ